เข้าสู่รายการหัตถจิตในช่วงที่3ค่ะและแน่นอนว่าช่วงนี้เป็นช่วงของการตอบ SMS แต่ก่อนที่จะตอบ SMS อาจารย์หัตถามีงานบุญมาฝากแฟนรายการค่ะมีบุญให้รวยทันใจอีกครั้งนะครับท่านผู้ชมนะฮะเข้าใจเห็นว่าในช่วงนี้เราทั้งสร้างโบสถ์นะแล้วก็สร้างพระไปด้วยศรัทธาครูต้องบูชาพระกันครับนะหลวงพ่อทันใจนั่นเองนะครับที่ราศีสลายนะฮะจังหวัดศรีสะเกษนะครับกับวัดแสนสุขนนทุนซึ่งท่านผู้ชมทางบ้านไปรายงานทุกคนนะฮะสามารถไปร่วมบุญสร้างกุศลได้งานจะมีจัดขึ้นนะฮะคือมีคอนเสิร์ตเนี่ยวันที่11ซึ่งเป็นวันศุกร์ดิบก็จะมีศิลปินนักร้องนารานักแสดงนะครับไปร่วมงานกันอย่างครับข้างนะฮะในช่วงเย็นนะแล้วหลังจากพอตอนเช้าปุ๊บเนี่ยก็จะมีการเทนะฮะเทปูนนะครับรอองค์พระนะแล้วก็เป็นองค์ที่ใหญ่นะครับหน้าตักนี่ก็ประมาณเท่าไหร่นะต้องตรีครับก็คือถือว่าเป็นพระองค์ใหญ่นะครับหลวงพ่อทันใจท่านก็จะเห็นว่าหน้าตักนะหน้าประมาณ 60-80 นะครับประมาณนี้เลยแล้วก็นะสวยสดงดงามมากนะครับคือการหล่อเนี่ยเขาให้หล่อวันเดียวหลวงพ่อทันใจเนี่ยก็พอเทปูนไปปุ๊บเนี่ยพอเช้านะฮะก็จะแข็งตัวก็เป็นองค์ท่านแล้วก็มาทาสีประดับประดาแล้วก็ดูแลนะฐานที่ต้องทำก่อนท่านผู้ชมเนี่ยที่อยู่จังหวัดใกล้เคียงสามารถไปร่วมบุญได้ตั้งแต่ในช่วงนะช่วงเย็นของวันที่11นะครับแล้วก็ช่วงเช้า12กุมภาพันธ์ก็เป็นพิธีหล่อนะขึ้นมานะครับนะต้องเสร็จภายในวันเดียวนะเสร็จภายในวันเดียวรวยทันใจด้วยชื่อของหลวงพ่อทันใจก็ต้องเสร็จทันใจภายใน1วันครับผมครับค่ะคุณผู้ชมที่อยู่ละแวกบ้านใกล้เรืองเคียงอุบลราชธานีสุรินทร์นะครับหรือแม้แต่อุดรธานีขอนแก่นหรือจังหวัดต่างๆใกล้เคียงนะฮะมาร่วมบุญสร้างกุศลได้นะครับหรือแท้กรุงเทพนะจะพร้อมไปแต่ส่วนใหญ่ก็เป็นแฟนรายการหลากหลายคนนะที่เตรียมพร้อมจะไปทำบุญใหญ่กันในรอบปีนี้ก็จะมี2องค์ด้วยกันนะครับองค์แรกก็จะไปที่ศรีสะเกษนะครับ2องค์นี้นะฮะที่อำเภอราศีสไลและอีกที่หนึ่งก็จะเป็นอำเภอวังหินค่ะก็เป็นประจำวัดวารีศิลารามนะครับอีกองค์หนึ่งนะครับในช่วงเมษาท่านผู้ชมก็ไปร่วมบุญกันได้นะครับนะฮะครับร่วมบุญกันค่ะคุณชมขาเดี๋ยวตีคอยย้ำช่องทางกันตอบ SMS ของอาจารย์นะคะเพื่อที่จะได้สื่อสารถามคำถามกับอาจารย์ง่ายๆเลยค่ะคุณผู้ชมสามารถพิมพ์ SJ นะคะตามด้วยข้อความต่างๆค่ะชื่อถ้าอยากจะร่วมลุ้นรับของรางวัลจากทางรายการนะคะก็ชื่อสกุลจังหวัดค่ะหรือว่าจะพวงคำถามมาถามอาจารย์ด้วยก็ได้นะคะหมายเลขเบอร์โทรภาพลายเซ็นค่ะหมายเลขเบอร์โทรทะเบียนรถยนต์แล้วก็รับนะฮะตั้งแต่ต้นรายการเราบอกว่าพอเปิดรายการมารับปฏิหารขึ้นกับชีวิตเลยช่วงปีใหม่บางทีเนี่ยเราก็คงอยากจะได้ของฝันของรางวัลให้กับตัวเองนี่แหละฮะพระพุทธหันจอมราชันเนื้อไม้กลายเป็นหินนะครับท่านผู้ชมครับคือไม่ต้องเสียเงินเสียตุ้งตังบูชากันมอบให้นะแต่ขอเป็นเพียงท่านเดียวครับประกาศรายชื่อท้ายรายการนะท่านผู้ชมครับต้องติดตามในช่วงหน้าเราก็ประกาศรายชื่อกันแล้วช่วงนี้ยังลุ้นรับของรางวัลกันได้อยู่ค่ะคุณผู้ชมส่งมาที่4221606นะคะช่วงนี้เรามาเริ่ม SMS แรกกันเลยดีกว่าไหมคะอาจารย์ค่ะ SMS แรกค่ะคุณรัตนาพรนะคะทำอาชีพค้าขายจะขายอะไรดีคะขายด้านไหนดีนะครับของคุณน่าจะเป็นด้านผลไม้นะครับจะดีที่สุดนะครับผลไม้น้ำปั่นพวกนี้เพราะว่าถ้าเป็นอาหารคาวเนี่ยไม่ค่อยเหมาะสมรัตนาพรเนี่ยทำเรื่องของอาหารการกินเนี่ยถ้าเป็นของคาวไม่ค่อยขึ้นแต่ถ้าเป็นประเภทผลไม้ผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรนี่ไปได้ดีไปได้สวยการเงินยังมีความคล่องตัวอยู่นะฮะโดยเฉพาะนะถ้าเดือนนี้นะมันมกราพอข้ามกุมภาก็ไม่เท่าไหร่มีนาเมษาเนี่ยรื่นไหลเรื่องการเงินคล่องตัวมากเป็นพิเศษนะครับรัตนาพรครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะมาที่คุณวีรนุชค่ะครับเกิดที่จังหวัดราชบุรีนะคะขอไลเซนไทยค่ะไลเซนไทยใช่ไหมครับไม่เอาวังกิจด้วยแล้วครับนะครับคุณวีรนุชนะครับผมจะให้ไลเซนเส้นสายประกายชีวิตนะครับเป็นไลเซนภาษาไทยนะครับแต่เป็นเตโจธาตุนะท่านใดที่ได้ไลเซนแล้วนะฮะอย่างไรก็ตามส่งจดหมายมากลับมายังรายการด้วยนะครับเราจะได้ส่งไลเซนนี้กลับให้นะทุกท่านเลยนะครับท่านต่อไปเลยค่ะมาที่คุณณัฐพงศ์ค่ะครับจากโคราชนะครับใช่ค่ะเลขบัตร504ค่ะ504ปีนี้รับแรงปะทะนะฮะแรงปะทะจากพี่บ้างน้องบ้างคนรอบข้างเหมือนจะยินดียินร้ายกับเราในเรื่องของทรัพย์นะฮะแต่ว่าพอมีปัญหาแล้วเนี่ยฮะคุณณัฐพงศ์มักจะต้องพึ่งลำแข้งแรงกายมักจะต้องแก้ปัญหาตัวเองนะสิ่งต่างๆเนี่ยฮะบางทีมันมีช่องจังหวะช่องเวลาเหมือนกันแต่สุดท้ายแล้วคุณก็เอาตัวรอดได้ณัฐพงศ์นะครับยังไงสู้ต่อเพราะปีนี้เพราะเป็นปีท้องคุณแหละฮะแต่จังหวะต้นปีอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เรื่องการเงินแต่ว่าผ่านไประยะเวลาอันรวดเร็วนะครับแล้วก็คุณก็สามารถที่เอาชนะนะลิขิตตรงนี้ได้นะครับไม่มีปัญหานะครับผมไม่ดีแค่ช่วงต้นปีเองนิดเดียวค่ะระยะสั้นๆนะฮะค่ะต่อเลยค่ะต่อเลยครับเลขบัตร793ค่ะครับนี่สินเมื่อไหร่จะดีนะฮะน่าจะเป็นผู้หญิงภาวนานะครับคุณภาวนาครับนี่สินเนี่ย
มันมีแต่ความซ้ําซ้อนแล้วซ้ําซ้อนก็ถือว่าไม่ใช่ซ้ำอย่างเดียวดนตรียังลุงลังเป็นสภาวะที่คุณต้องระวังระวังช่วงไหนพฤษภามิถุนา2เดือนเข้มข้นเรื่องสภาวะนี่อาจจะเป็นปมปัญหาเล็กๆขึ้นมาได้นะครับ793นะถือว่ายังแก่งกล้าแต่ว่าต้องหาอะไรมาเสริมเติมเต็มสักนิดนึงไม่งั้นมันจะมีดนลอยถอยลงไปเรื่อยๆนะครับครับตามนี้แหละต่อเลยค่ะมาที่คุณท่านต่อไปค่ะคุณจริยาพรนะคะนอนไม่หลับมีกรรมอะไรคะอาจารย์ปกติเคยนอนไม่หลับมั้ยก็เคยนะคะแบบอยากหลับแต่ทำไมไม่หลับสักทีวิธีการนอนหลับนะฮะสมัยก่อนใครนับลูกแพะลูกแกะลูกแกะตัวที่1ตัวก็ไม่หลับใช่ใช่นะครับมีสอนให้ลูกดับไว้นี่ครับทีนี้เวลาเราเป็นนะครับบางทีสภาวะความเครียดมันสะสมเราไม่ทราบหรอกดูแล้วเหมือนอารมณ์ดีมีมิตรภาพกับคนรอบข้างเยอะนะฮะไม่เหมือนจะมีอะไรแต่ว่าคนที่ภาวะกรรมที่เกิดขึ้นนะฮะอาจจะไม่เป็นกรรมเป็นสภาวะในดวงจิตเราที่ไม่ตกภวังค์สภาวะจิตพวกนี้ก็สามารถที่ฝึกเรื่องกรรมฐานสมาธิผมอยากให้คุณจริยาพรเนี่ยฮะส่งจดหมายซองเปล่าสีแตมนะฮะส่งมายังรายการเดี๋ยวผมจะส่งแผ่น VCD กสิณไปมาฝึกเรื่องของสมาธินะฮะเพื่อจะได้ควบคุมสภาวะร่างกายเดินท่าได้เป็นแล้วจิตมันจะนิ่งขึ้นหลับจะง่ายขึ้นหลับก็สุขนะฮะตื่นก็ไม่ทุกข์ครับหลับด้วยกรรมฐานเจริญด้วยสมาธิหรือกำหนดลมหายใจนะกำหนดอาปานสติก่อนก็ได้นะครับหายใจเข้านะครับพุทนะฮะจะออกโทก็ได้นะแล้วดูหน้าท้องนะฮะแฟบแบนยุบหนอพองหนอก็ตามจริตอะไรที่ชอบนะทางไหนก็ตามลองทำดูแล้วจะหลับง่ายขึ้นนอนง่ายขึ้นนอนก็ได้สิ่งดีๆกลับเข้ามาในชีวิตบ่อยๆนะครับคุณจริยาพรครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณทันธนิกานะครับทันธนิกาค่ะทะเบียนรถนะคะ6426ค่ะ6426แรงปะทะเฉี่ยวชนขูดขีดระหว่างข้างท้ายนะฮะท้ายข้างซ้ายมือจะมีปัญหาได้ขูดขีดเล็กๆนะครับไม่เกิดอุบัติเหตุใหญ่นะครับชื่อคุณเนี่ยควรจะใช้ลายเซ็นที่มีฐานล่างเป็นท่าน้ำนะรอบปีนี้ถ้าไปเซ็นนิติกรรมสัญญาอย่างไรก็ตามนะอยากให้คุณใช้ลายเซ็นเตโยต้านะครับถ้ายังไม่ได้หรือถ้าได้แล้วก็เก็บไว้นะฮะเป็นฝันกำลังใจในช่วงส่งท้ายไปแล้วนะฮะแต่ปีใหม่กำลังจะมาเยือนนะฮะก็มาไม่กี่วันนะฮะใช่ค่ะนะฮะ5วันเองมาไม่กี่วันเองค่ะท่านต่อไปเลยนะคะมาต่อที่คุณสุเมธค่ะเกิดวันที่21เดือน4 2521นะคะเมธเนี่ยต้องเข้มข้นแล้วนะฮะสุขภาพพรหมัยเนี่ยสำคัญค่ะนะฮะเพราะว่าถ้ามีเงินทองนะก็เงินทอง100ล้านพันล้านก็ไม่สู้เท่าถูกคาบที่ดีใช่ค่ะนะฮะมันเป็นพวกทรัพย์ที่ดีมันเป็นเรื่องของปัจจัยหลักเลยที่เราเนี่ยสุขภาพดีเขาว่าเหมือนมีมนตรานะฮะให้อยู่ตัวเราแล้วก็รู้สึกว่าคล่องตัวขึ้นเพราะว่างานตอนนี้ดรอปลงไปนิดนึงสุเมธครับใช่ไหมครับว่าในสภาวะคุณเนี่ยคุณจะเจอมรสุมอย่างเงี้ยอย่างบ่อยๆแล้วทำไงดีระยะหลังๆนะฮะผู้ใหญ่คนใกล้ชิดมีด้วยใจนะฮะยังพึ่งไม่ค่อยได้แต่ถ้าผ่านไปนะฮะหลังจากมิถุนานะฮะเขาต้นกรกฎาครึ่งปีหลังเนี่ยครึ่งขวบครึ่งปีนะจะเป็นช่วงที่คุณสามารถลุยต่อแล้วก็เลินต่อโดยไม่ต้องสนใจใครแต่ช่วงนี้นะง้องอนสักนิดนึงยอมลดทิฏฐิของเดิมไปหน่อยนะก็สามารถจะไปได้นะครับสุเมธครับคุณสุเมธสู้ๆค่ะครับผมท่านต่อไปเลยค่ะมาต่อที่คุณกฤษณะเลยครับคุณกฤษณะค่ะปีการเงินการงานปี60เป็นยังไงบ้างคะเขาบอกไงนะฮะความรักเขาเป็นไงโสดอยู่ค่ะแต่งเธอนะครับกฤษณะอย่างนี้นะฮะความรักของคุณเป็นความรักที่ปีกวิเวกว้าเหวพอสมควรฉะนั้นใครมาช่วงนี้รับรองนะฮะคุณสามารถจะทุ่มกายหน่อยทุ่มกายนะเทจิตได้เต็มที่ยกเว้นอย่างเดียวเรื่องคำพูดกันเจรจาอาจจะนะขัดข้องหมองใจระยะสั้นๆฉะนั้นพูดอะไรก็เอาปิยวาจาคุยไว้ก่อนเลยนะครับกับเพื่อนกับคนรักเนี่ยนะครับนี่นั้นรอยแตกรอยร้าวพอมีอยู่สุขภาพก็พยายามเนี่ยฮะลดนะฮะลดเปรี้ยวลดหวานลดเค็มเพราะผลตัวนี้นะฮะจะมีผลเรื่องไตนะฮะมันจะสะสมแล้วก็ถ้ากิจนะไม่กินเหล้ายิ่งดีนะครับจะมีผลดีเยอะเลยนะครับในช่วงที่คุณกำลังเคร่งเครียดกับเรื่องงานเพราะงานเนี่ยมันจะมีความซ้ำซ้อนและจะรอตัวในช่วงปลายปีนะครับแต่ว่าปีนี้มีชัยไปฝากครึ่งนะฮะปี59เหนื่อยแต่ปี60สบายครับเรื่องงานครับค่ะต่อเลยค่ะคุณสัทธาธรรมค่ะครับ7295ค่ะอาจารย์ชื่อเหมือนหัตถาเลยหัตถาธรรมอาจารย์ก็มีวิธีที่หัตถาธรรมนะครับนะฮะก็เป็นไรถ้ามีโอกาสก็เอาสัทธาธรรมนามสกุลหัตถาธรรมก็ได้นะครับคุณสัทธาธรรมนะครับหมายเลขทะเบียนรถ7295 7295ระวังนะครับว่าโอกาสที่จะมีปัญหาเรื่องระบบภายในนะฮะเรื่องแอร์เรื่องไฟฟ้านะครับไฟฟ้านะฮะจะมีปัญหานะข้อดูเป็นพิเศษนิดนึงการเงินของคุณนะครับกำลังจะคาบเกี่ยวกับเรื่องของการสูญเสียเงินโดยใช่เหตุไอการลงทุนไปการไว้เนื้อเชื่อใจเพื่อนมีปัญหาฉะนั้นยังไงก็อย่าปลูกฝังว่าจะต้องให้ต้องช่วยตลอดเวลาก็ต้องรักตัวเองเยอะค่ะบางจังหวะเวลาเนี้ยเดี๋ยวเจ็บตัวเดี๋ยวเจ็บตัวไม่ควรนะแล้วก็บูชาอะไรดีนะครับแนะนำให้บูชาท้าวเวสสุวรรณหรือเทพเจ้าชัยสิงห์เอี๊ยก็ได้นะครับคุณสัทธาธรรมครับ
ค่ะศรัทธาธรรมที่ขัดขาอยู่เรื่อยแม่ชื่อท้ายกันไงศรัทธาธรรมนะครับท่านต่อไปเลยค่ะมาที่คุณชัดชัยค่ะปีใหม่นี้ปีใหม่แล้วนี้ค่ะจะดีขึ้นไหมคะความรักมีคู่อยู่จะได้แต่งงานกันไหมครับนะครับยังไม่ได้แต่งครับนะฮะชัดชัยเนี่ยเหมือนจะหวังเหมือนจะอยู่ด้วยกันแต่สุดท้ายแล้วนะฮะคุณก็คิดว่านะฮะบางทีเนี่ยมันก็ต้องลดทิฐิแล้วก็เจริญด้วยมานะนะครับนะมานะเนี่ยต้องประคองคนที่จะเป็นสามีภรรยากันนะฮะเขาบอกว่าต้องมีอะไรที่เสมอเหมือนความเมตตาเสมอเหมือนซึ่งกันให้เสมอเหมือนซึ่งกันและกันแล้วก็คิดเหมือนๆกันค่ะถ้าคิดตามมุงนะฮะมันก็ดีแค่3เดือน yeah, พอเดือนที่4แล้วโอ้โหนี่3ปีผ่านมาเนี่ยนะครับปัญหามันเกิดขึ้นฉะนั้นชัดชัยนะครับผมว่าถ้าจังหวะของคุณดีๆนะฮะปีหน้านะอาจจะได้ข่าวดีแต่ปีนี้ยังไม่เท่าไหร่ค่ะอีกปีนึงนะฮะหรือ4ปีแล้วน้องเคยฟังมั้ยไม่เคยครับเดี๋ยววันหน้าเดี๋ยวให้ตะกิติศักดิ์มาร้องเพลงให้ฟังรู้จักตะกิติศักดิ์มั้ยครับไม่รู้จักค่ะโอเคไม่รู้จักผมรู้คนเดียวเดี๋ยววันหน้าจะให้เป็นนักร้องเป็นนักร้องนะศิลปินนะฮะศิลปินรางวัลพระราชทานเลยนะครับตายแล้วทำไมศิลปินภาคใต้นะครับเดี๋ยวก็เจอๆนั้นจัดชัยนะฮะเอาเหมือนพี่ตะนะคงจะรู้จักนะคุณตะนะค่อยๆเดินแล้วก็เอาความรักที่มีอยู่นะฮะเอารักเราแล้วก็รักครอบครัวเขาด้วยแล้วทุกอย่างจะจูนกันได้นะครับจริงๆนี่สำคัญเนอะบางทีเนอะรักครอบครัวรักตัวเราอยู่ด้วยกันผาสุกครอบครัวเราด้วยอย่างน้องตีจะมีประสบการณ์เนอะนะทางแม่เขาเราก็รักแม่เราเขาก็รักใช่ไหมฮะแล้วเขาเข้ากันได้ดีถ้าไม่รักทางพ่อแม่ของแต่ละฝ่ายด้วยมันก็จะอยู่กันลำบากใช่ใช่ใช่ตามนี้เลยนะครับคุณจัดชัยครับคุณจัดชัยมีแถมเรื่องงานเรื่องเงินนิดนึงค่ะอาจารย์ค่ะเรื่องเงินเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องสูญเสียเยอะนะฮะแล้วก็จ่ายตามอำเภอเมืองในอำเภอใจอำเภอใจนะฮะเอาเบอร์ใจเยอะใหญ่มากเลยใหญ่มากเลยครับนั่นแหละฮะรอยรั่วรอยร้าวมันเกิดขึ้นเรื่องการเงินเยอะนะฮะแต่การงานยังฟูเฟื่องนะฮะถึงแม้จะปัญหาเล็กๆเข้ามาก็เกลียตัวคลายตัวได้เพราะงานตัวนั้นมีความเข้าใจมากขึ้นแล้วครับค่ะต่อเลยค่ะคุณพานุเดชค่ะมีโอกาสจะเปลี่ยนงานใหม่ไหมคะแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองอยู่มีโอกาสจะเปลี่ยนงานใหม่พานุเดชพยายามระลึกนึกถึงเรื่องการเปลี่ยนงานบ่อยมันจะทำให้เรารู้สึกว่าวาดวิมานในสวรรค์ต่อพอวาดไปจบแล้วก็ลงมากับที่เดิมนะคือคนเขาบอกว่ามีความหวังก็ย่อมมีพลังตามนะฮะหวังอะไรก็ได้นะแต่ว่าไม่สมหวังก็อย่าไปท้อแท้แล้วกันโอกาสผิดหวังเยอะครับนะฮะในเชิงการเปลี่ยนงานนะฮะสิ่งศักดิ์สิทธิ์แนะนำบูชาพระศิวรีมหาราชนะฮะใช้พระคาถานะชาลิติบูราขอบูชาขอพรอย่างต่อเนื่องนะก็จะเป็นบุญเป็นโชคลาภกับตัวเองนะครับค่ะต่อเลยค่ะที่คุณกฤษดาค่ะการงานการเงินปีนี้จะดีขึ้นไหมครับนะความรักที่คู่อยู่แล้วนะด้วยต้องบอกอย่างนี้ครับกฤษดานะฮะเราพยายามเก็บรวบรวมพลังกายพลังจิตแล้วก็ให้อยู่ตัวเรานะครับให้มันคงนิดหนึ่งเหมือนจิตเราเนี่ยนะฮะพอคิดว่าจะมีคู่นะพอคู่อยู่ด้วยแล้วเนี่ยเราก็ต่อยอดว่านะฮะจะอยู่ประคับประคองและเข้าใจไงบางครั้งจะมีเหตุละหองนะแล้วก็มีแนวแตกระแหงเกิดขึ้นมากับสภาวะอารมณ์แต่สุดท้ายก็นะแฮปปี้เอนดิ้งนะครับแปลว่าบริบูรณ์สวยงามค่ะโอเคนั่นแหละคือคำตอบนะน้องตีตอบไปเลยครับต่อเลยค่ะมาแล้วยังฮัลโหลมาแล้วค่ะต้องทักทายนะครับทักทาย SMS ค่ะนะครับทุกท่านที่ส่งเข้ามานะฮะก็ลุ้นรางวัลด้วยนะฮะพระผู้บริหารจอมราชันนะครับมอบให้ผู้ชมทางบ้านเป็นผู้โชคดีถึงท่านด้วยกันท่านเดียวเลยนะฮะวันนี้ท่านเดียวถือว่าผู้โชคดีที่สุดด้วยนะใช่ค่ะในรอบปีอมรินทร์นะฮะอยากเปลี่ยนงานครับเพราะการงานอะไรดีเหมาะกับงานอะไรดีคะผมอยากเปลี่ยนงานเลยครับงานจริงๆเนี่ยอัมบรินเก่งได้2อย่าง2ทาง2ทิศแต่สิ่งที่พอจะเป็นตัวตนแล้วเนี่ยสุดท้ายแล้วคุณมักจะทำงานไม่ตรงสเปคไม่ตรงสายงานที่จบมานะก็ไม่เป็นไรทำได้แล้วก็ผ่านได้ดีด้วยนะฮะยกเว้นอย่างเดียวถ้าเวลาเพื่อนร่วมงานคนใกล้ชิดเรื่องมากเรื่องเยอะสุดท้ายตัวเองก็ปีกเว้งอย่าไปยุ่งกับเขาเยอะแล้วกันนะเหมือนว่าจะต้องเก็บเฉพาะตัวอยู่เฉพาะจิตเรามันก็จะไม่มีปัญหาเพราะคุยกันเยอะเดี๋ยวก็จะเถียงกันมีเรื่องกันจะเปล่าๆนะครับนะฮะครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะมาแล้วค่ะคุณสุภชัยค่ะครับการงานการเงินนะคะสิ่งที่คิดไว้เป็นอย่างไรบ้าง5565นี่เลขโชคลาภเลยนะครับรอบปีนี้นะฮะหลังจากเดือนกุมภาพันธ์ไปแล้วนะครับไปปลายกุมภาพันธ์นะครับ1มีนาเนี่ยครับมีลุ้นนะครับอย่าไปเล่นหวยนะฮะบางทีก็บอกเพียงว่าจังหวะหน้าที่การงานจังหวะลุ้นดีๆเนี่ยมันจะมาแล้วมาอย่างว่าเราไม่ได้คาดการไว้จะมีมานะครับสิ่งที่คิดไว้จะเป็นอย่างไรสมหวังครับสมหวังหลายเรื่องนะฮะแล้วก็ดีหลายอย่างทีเดียวนะนิดนึงนะครับช่วงนี้ให้ทำบุญนะกับพระป่วยเจ็บนะพระอาพาธเพราะว่าคุณสุภชัยนะครับในจังหวะจากโคนของเก่าของเดิมที่จะป่วยเจ็บนะฮะแล้วก็ที่จะเจอสภาวะนะวิบากกรรมเก่าของเดิมที่เกิดขึ้นของสูญเสียของหายอุบัติเหตุเล็กๆเนี่ยมันมาอยู่ก็ทำซะ
นะทำให้กับพระทำสิ่งของนะฮะเวชภัณฑ์ยาหรือทำบุญให้กับพระอาพาธยิ่งดีนะครับสุภชัยครับตามนั้นเลยค่ะคุณสุภชัยตามที่อาจารย์แนะนำเลยถูกต้องครับต่อเลยค่ะคุณนิพาพร ค่ะการเงินความรักค่ะอาจารย์ความรักนะฮะว่าเวนะฮะอาจจะเงียบเหงาแต่ว่าสุดท้ายก็เอาชนะใจคนรักได้นะครับการเงินช่วงนี้นะฮะนิพาพรรับซ้ายจ่ายสองฝาจ่ายสองฝาเลยค่ะอาจารย์ค่ะสองฝาเนี่ยเอามือขวามือซ้ายนะครับรับซ้ายจ่ายขวาซ้ายก็หมดไปฝาก็ไม่มีนะฮะต้องตีบ๊อบเบ้ไม่มีเลยนะก็ต้องกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งว่านิพาพรนะต้องจัดระบบให้ดีนะฮะวางแผนได้เพราะหลังๆเนี่ยเราก็รู้สึกว่ามันเหมือนจะมานะฮะแล้วก็ผ่านมือได้ดีด้วยถ้าเรารู้สึกเก็บรู้จักประมาณตนแล้วก็จัดให้พอดีเนี่ยสุดท้ายผ่านได้นะครับนิพาพรไม่ต้องกลัวครับค่ะครับต่อเลยค่ะคุณเกศิรินค่ะครับบัตรประชาชน828ค่ะครับทำไมปวดหัวนะฮะเพราะเส้นเลือดนะฮะอาจจะมีเส้นเลือดเล็กๆที่ว่าตีบตันไม่ได้การออกกำลังกายหรือว่าสะสมไขมันน่ะไขมันต้นคอคนเราก็มีนะฮะแนะนำเลยว่าถ้าเกศิรินนะครับโอกาสที่ออกกำลังกายนะฮะจะไม่ได้เป็นไขมันสะสมที่ต้นคอนะผลดีก็จะตามมามิฉะนั้นโอ้เหนื่อยก็เหนื่อยครับเพราะว่าชีวิตคุณเนี่ยจะเจอความซ้ำซ้อนนะเรื่องของการวูบนะเรื่องของการเหนื่อยง่ายจะมาแล้วรอบปีนี้เดือนไหนเดือนประมาณสิงหาต้นๆเลยนะครับต้องดูแลเป็นพิเศษนะครับเกศิรินครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณสุพรรษานะคะบ้านเลขที่188/208ค่ะพิธีผิดเพี้ยนหรือเปล่าครับนะครับสุพรรษานะครับสุพรรษานี่คือคุณเอรู้จักคุณเอไหมครับไม่ครับมารู้จักก็ไม่เป็นไรนะฮะคือคุณเอเนี่ยเขาเป็นลูกกตัญญูนะฮะเคยกินยาตาลูกกตัญญูไหมอาจารย์แกล้งหนูแน่ในเนี้ยมันเรื่องจริงไม่ได้แกล้งนี่เขาจริงๆเขาเป็นลูกกตัญญูจริงนะเขาดูแลพ่อดูแลแม่นะเขาบอกว่าคุณเอหรือสุพรรษาเนี่ยถ้าถามว่าในเรื่องของการดูแลเรื่องพระภูมิมิตรวันต่างๆนะครับเอาอย่างนี้นะครับรอบปีนี้นะครับบอกป้าป้ามาม่าป้าป้าก็คือพ่อแม่เนี่ยแหละฮะนะให้ไหว้ด้วยแก้วมังกรทั้ง9ลูกนะครับ9ผลน่ะแล้วหลังจากนั้นให้ไหว้ด้วยขนมอี้รู้จักขนมอี้มั้ยไม่รู้จักสาคูแดงนะครับไหว้ติจุเอียซะนะฮะสักการะขอพรนะฮะแล้วก็จุดธูป5ดอกนะขอเข้ามาด้วยกายกรรมพจีกรรมมโนกรรมประมาทพลาดพังบางทีการขยับปรับเปลี่ยนนะฮะการเปลี่ยนแปลงนะอาจจะมีผลเสียหรือสิ่งที่ขยับโดยต้องคดีสารก็ได้นะทำดังนั้นที่อาจารย์บอกก็จะดีนะสุพรรษานะครับมีโอกาสมาร่วมบุญกันอีกนะครับค่ะมาร่วมบุญกับอาจารย์ได้ค่ะใช่ครับอาจารย์คะช่วงนี้ต้องแอบพักเบรกสักครู่แต่ก่อนจะไปเบรกช่วงหน้าเรายังตอบ SMS กันอยู่คุณผู้ชมสามารถพิมพ์ SJ นะคะแล้วก็ตามด้วยสิ่งที่อยากจะถามอาจารย์ส่งมาที่422-1606ค่ะแล้วพร้อมกับลุ้นรับใช่ครับพระผู้บริหารจอมราชันนะครับท่านผู้ชมครับที่อาจารย์จะมอบให้เป็นของขวัญ นะคะท่านด้วยกันใช่ค่ะช่วงนี้ขอพักเบรกสักครู่ค่ะ